เป็นงานแรกพี่น้องก็มากันเยอะมากปรบมือให้ตัวเองด้วยโดยเฉพาะคณะทำงานทุกท่านสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนสมุทรปราการเรามีอยู่ 6-7 อำเภอเราก็ทำให้ได้ทุกอำเภอทุกอำเภอดีไหมพี่น้องแต่ว่าถ้าสุเทพมันมาเราก็ต้อนรับทั้ง7อำเภอเลยนะไอสัตว์มึงจะไปทำเหี้ยอะไรบางแคมึงมาสมุทรปราการนี่ไอหาไปนู่นบางแควันนี้ไปบางแคแต่ละแต่ไอสัตว์นรกสุเทพมึงมาเจอพี่หนุ่มอีเกิ้ลเดี๋ยวแกจะแอนให้มึงดูนี่แกจะแอนให้มึงดูมาที่บางบ่อบางเสาธงบางพีตรงนี้ดีไหมตรงนี้จะมีคลองส่งน้ำออกไปทะเลใช่ไหมเออก็ดีไว้ลอยอังคารพวกมันไม่ต้องไปทะเลลอยจากตรงนี้เลยหลายคนผมกินก๋วยเตี๋ยวกินน้ำพระธาตุเดินอยู่ด้วยหลายคนก็บ่นกันพุ่มปั๊มพุ่มปั๊มมันจะมาสารกลางแน่วันที่สองเขาพูดในใจผมบอกมึงก็มาดิกูจะได้ยกสะดุ้งทีเดียวอะพี่น้องรู้จักสะดุ้งใช่ไหมแถวเนี้ยไอ้ที่เขาใส่ปลาผมขับรถมาผมก็คิดไอ้เฮียมึงวันที่สองมึงเข้าไปอยู่ในสารกลางหมดเดี๋ยวกูจะยกสะดุ้งขึ้นเลยกูไม่ทำอะไรมึงนะแต่พี่น้องทุกคนไปหามดแดงไว้นะมดส้มแล้วก็ถอดเสื้อผ้ามันออกเอามดส้มใส่มดคันไฟใส่มึงจะทรมานขนาดไหนนี่กูเบาๆกับมึงเลยนะสุเทพจริงไหมไอ้มาร์กหน้าม้าไอ้หน้ารอวันนี้รอถือตะกร้าส้มหล่นก็อยากจะเป็นนายกอีกแล้วจะมารับใช้พี่น้องไอ้สัตว์มึงจะมาฆ่ากูครั้งนี้ไม่ได้กูซ้อมแล้วไม่เห็นนี่ใส่ชุดนี่ไปซ้อมกันมาหมดที่โคราชเห็นไหมให้เสื้อตัวหมวกตัวผมก็คิดเอ๊ะพี่โบทำไมไม่ทำเผื่อแล้วเวลาแจกเขาแล้วเขาอยากได้เพิ่มก็ให้เขาซื้อเพิ่มด้วยใช่ไหมวันนี้ที่ใส่ชุดมานี่แหมใส่ชุดแล้วเมื่อกี้ผมขับรถมาที่ป้ายรถเมย์ก็มีนะยืนอย่างมั่นใจคนเดียวเลยเฮ้ยมึงดูเสื้อกูซะก่อนเขาคิดนะแต่ก็ดูท่าทางเขาแงะซ้ายแงะขวากูจะวิ่งทางไหนดีวะคือคิดประมาณนั้นคือเวลาไปไหนคนเดียวนี่ต้องระวังทั้งเขาระวังทั้งเราเหมือนขับรถอะไอ้หามันจะชนกูไหมวะแล้วกูจะชนมันไหมวะใช่ไหมผมนี่ขับรถเองคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดมีลูกชายกับพ่อมันไปด้วยติดตัววันก่อนซื้อหวยเจ้ามือหวยบอกจะไม่จ่ายตังค์ผมบอกเฮ้ยสอนรักกูแม่งโดนเบี้ยวแล้วบอกไอ้หนุ่มกูโดนเบี้ยวแล้วผมก็บอกเจ้ามือหวยบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นกูให้ลูกกูมาเอามันบอกเฮ้ยไอ้ตู่แม่งพูดมีนัยยะอะไรวะมันจะเอาลูกก้าวที่มาทวงเงินบอกเพราะฉะนั้นพี่น้องผมใช้เวลานิดเดียวไม่พูดมากผมเนี่ยคือคนตอนนี้ก็อยู่นี่หนีหมายศาลหลายคนนะไม่ใช่จะมาแอนได้แบบพี่อีเกิ้ลนะจะบอกให้ต้องระมัดระวังตลอดเธอตำรวจเหลืองแม่งมันรวบเราแน่ป้าขอใหญ่มันไม่ได้ลื่นเหมือนปลาไหลนะจะบอกให้มันหักคอกูตายแน่ทำห่อหมกแน่สอนรักหนุ่มโคราชผมพี่แดงเนี่ยไปศาลจังหวัดนนท์แม่งมันจะส่งศาลผมก็อึกอักผมทำท่าแล้วเฮ้ยกูไม่ไปนะเว้ยกูไม่เข้ากูวิ่งอย่างเดียวแม่งสัตว์นรกมึงจับกูเข้าไปในนั่นแม่งถีบใส่กูเลยคราวนี้ข้อหายัดแม่งเข้ามากูจะได้ออกมาเลยและใครจะมาร้องปลาคอใหญ่โดยเฉพาะตอนนี้ปลาคอใหญ่นี่โดยเฉพาะตอนนี้ผมสังกัดวงอีสานคอมโบงานมีตลอดผมไม่ได้ไปเลยเพราะกลัวมันจับมานี่ก็ตื่นตระหนกตกใจอยู่เรื่อยๆเขาเรียกว่าตกใจเพื่อระวังขับรถก็ระวังแต่ว่าผมมานี่ถูกขบวนมาด้วยกันยาวเพื่อเลยนะเมื่อกี้ปรากฏว่าลงทุกคันผมมาผมจำแยกตรงนี้ฟืดแล้วผมก็ตรงมาเขาบอกเจอโรงเรียนเกวลินใช่ไหมเลี้ยวขวาฟึบเลยพอสูตรคลองแล้วก็นับฝอพึ่งกอไก่งองูมาเรื่อยเอ๊ะทำไมมันเหมือนพยัญชนะกอไก่ขอไข่เลยผมมาเห็นฟึบเข้ามาเลยผมมาจอดรถเพื่อนเข้ามาไอ้ยากเรามาทีหลังทำไมถึงก่อนเนี่ยมากันทำงานกันทีมเวิร์กใหญ่มาที่นี่เสร็จก็จะไปอีกหลายที่ที่เพื่อนพ้องน้องพี่พวกเราเนี่ยเป็นความพร้อมที่ทำงานพร้อมเพียงร่วมกันนี่คือภาคประชาชนต้องเข้มแข็งและแข็งแกร่งก็ไม่เห็นเลยอามาตไม่กล้าไอ้เหี้ยเที่ยวก่อนกูไม่ได้ซ้อมไงนี่กูซ้อมแล้วตายจริงมึงใช้กระสุนจริงกูก็ซ้อมจริงมึงมาสิไม่เชื่อมึงโปรดเลยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเลยกูก็อยากเห็นเหมือนกันพี่น้องถึงแม้คลื่น 90.25 ซึ่งหนุ่มโคราชชานุกับผมนี่สร้างกันมาต๊อกต่อยลุยกันมา
ถึงแม้จะไม่ดังถึงนี่แต่พี่น้องเนี่ยทุกวันนี้โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไวมากแล้วพี่น้องสังเกตผู้ถ้าจุดผู้3ดอกออกไปเลยพี่น้องรวมกันทุกอำเภอของเรานี่นี่มันเป็นพี่น้องตอนนี้อมาตย์กับไอ้เหี้ยสุเทพมันกลัวนะมันมองนปชเขาก็ซ้อมเห็นไหมวันนี้ไปอุตรดิตถ์ไปบึงพลานชัยเพื่อชัยชนะใช่ไหมวันนี้เราทำไมพวกเราแดงสมุทรปราการและกวปมาที่บางบ่อทำอะไรด้วยกูมาหาบ่อมาหาหลุมฝังศพมึงก่อนไงกูก็เอาชัยเหมือนกันแม่มึงเขตปกครองพิเศษสวนหลุมเขตปกครองพิเศษแจ้งวัฒนะไอสัตว์ตอนนี้ผมขับรถเห็นกวยแล้วผมสะดุ้งเลยไอเหี้ยกวยแม่งจะยิงกูหรือเปล่าวะขนาดทหารพันเอกไปหยิบกวยแม่งเอาบางตายและหนูมีเครื่องอย่าไปหยิบกล้วยเข้านะไม่มีเวลามาแอนนะจะบอกให้จริงๆพี่น้องมันอันตรายขนาดกล้วยยังน่ากลัวเลยประเทศไทย พี่วินก็ต้องระวังพี่อาทิตย์ด้วยเห็นกล้วยตรงไหนอย่าลงไปหยิบนะแน่จริงสุเทพมึงมาบ้านกูก็แล้วกันกูจะตั้งกล้วยไว้บางนาบ้างเออแต่ในกล้วยกูมีน้อยหนาและหัวปีก็ป้าคออยู่ที่นี่ก็มาเอาไปหมกกระใส่กันได้สุเทพจริงไหมพี่น้องมันเลอะเทอะเลอะเลือนไปหมดผมไม่พูดมากผมพูดน้อยๆต่อยหนักไอ้สอนลักบอกเอายังเอาผมก็ปีนฟับเลยเห็นป่ะไปปปช.กวป.พอปีนเสร็จแม่งออกหมายอยู่ตั้งนานมันรู้ชื่อหมดเลยแต่ผมได้คนสุดท้ายมันไม่รู้จักนามสกุลไอ้สัตว์กูนายกองพลชินราชแม่มันออกหมายตั้งนานไม่รู้จักนามสกุลมันเชิดชื่อไปสอนลักนี่เขาชื่อนายมาลัยลักษณ์ทองชัยสอนลักมาเลยทองพี่แดงหนวดใหญ่ๆยาวๆเขาไม่ใช่ชื่อแดงสามวาเขาชื่อนายพันโพทองแล้วพี่ผมอีกคนนึงสมัครผู้ว่าตลอดชีวิตแต่และแต่แต่มาเจอไมค์ขึ้นมาวรัญชัยโชคชนะตอนนี้หนีไปอยู่เมืองลาวนู่นโทรมาหาผมเจ้าพ่อย่านติละย่านแม่มันยังขั้นได้สู้แล้วผมจะพูดภาษาอีสานก่อนไปคำเดียวได้ไหมแล้วจะแปลเป็นภาษาภาคกลางให้ฟังด้วยไม่ได้เป็นหมอลำนะเป็นนักร้องรถอุตส่าห์ไปติดหลอกเป็นรถหมอลำวันนั้นเขามาเคาะใหญ่ปองปองปองคอยชี้จังจะไปล่ำเพิ่นว่าโอ้คอยติดตัวเขาซื้อคอยว่าในรถคอยมีแต่เสือสูตรพิ่นว่าภาษาอีสานสุภาษิตพญาคำพังเพยพี่น้องฟังเที่ยวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังคนสียำตายขอให้ตายหนาพุ่นเขาจะเงินว่าหันกูสู้มากูต้องสู้จนได้ชัยชนะเขาถึงเรียกว่าผู้กล้าประชาชนผู้กล้าประชาชนแม่นบอกพี่น้องถูกไหมไอ้หามึงไล่ล่าฆ่ากูมานานถึงคราวนี้แล้วกูจะฆ่ามึงลงบางบ่อนี่กูมาหาบ่อฝังหลุมศพมึงนะสุเทพเทือกสุบรรณมึงรู้ไว้ด้วยนปช.เข้าไปอีกหลายที่แล้วพวกเราแดงสมุทรปราการและกวป.และคลื่นเครือข่ายพวกเราก็จะไปอีกหลายที่ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านรวบรวมล้อมรวมดวงใจทุกคนทุกท่านช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันพี่น้องภาคประชาชนต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งผมชื่นใจมาที่นี่ผมเห็นป้ายสสปรบมือให้สสเขตนี้หน่อยครับไปเขตอื่นไม่มีสสตัวงอหมดพอเรากูได้เบอร์แล้วกูก็ไปไหว้เสร็จแล้วประชาชนเข้าไปหาก็ไปคุมกระโปงกลัวสสครับท่านครับครับท่านครับผมไปไหนผมไม่ได้สนใจนะเจอกันในลิฟต์ผมยังไม่ไหว้เลยที่สำนักนายกผมช่วยงานอยู่เมื่อก่อนเจอสสผมไม่ได้สนใจผมก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาเหมือนกันกับเรานี่พี่วินนี่อยู่กับสสทำงานอยู่กับประชาชนกับพวกเราตลอดปรบมือให้พี่วินปรบมือให้พี่อาทิตย์อาจารย์เอ็มที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่รู้ไหมเป็นนักเรียนสอนนะเป็นอาจารย์สอนนักเรียนตอนนี้นักเรียนแดงไปหมดแล้วอาจารย์เอ็มนี่เดี๋ยวสุเทพมันรัฐาธิพันธ์มันจะปลดอาจารย์เอ็มก่อนคนแรกในฐานะที่เป็นครูแดงเอาไม่เอาเลยพี่น้องผมพูดมากพี่น้องจะรำคาญทรมานหัวอกหัวใจไปกันก่อนแต่ว่านี่พี่น้องวันนี้ซันซิโร่มาแต่ต่อจากนี้เนี่ยเมื่อก่อนผมยาวนะผมกับหนุ่มโคราชกับสอนลักไปเขาเยี่ยเที่ยงไปเจอพี่แอดผมก็นึกว่าคนเดียวกันพี่แอดไข่มุกแต่คนนี้คนจนมีสิทธิ์ไหมครับถึงจะเตี๋ยตัวดำปรบมือต้อนรับอาจารย์มุก